อ่าใครถามอะไรเลยกราบนมัสการหลวงตาครูบาแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะโยมชื่อน้อยเจ้าค่ะครั้งที่แล้วหลวงตาแนะนําให้น้อมเอาพระสัทธรรมคําสอนนะคะเรื่องตัวเราไม่มีตั้งแต่แรกแล้วก็ทุกอย่างเป็นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะก็เพียรอยู่แต่ว่ามันก็ยังหลุดหลงไปบ้างแต่โยมรู้สึกว่ามันรู้สึกเห็นพอเรารู้สึกอยากรู้อะไรปุ๊บมันจะมีตัวที่จะชะโงกเข้าไปดูทันทีเจ้าค่ะแล้วพอรู้สึกแช่แน่นก็มันก็รู้สึกมีรู้สึกว่ามันแน่นแล้วเราก็เหมือนกับรู้ตัวแล้วเราก็ขึ้นมาแต่ก็บางทีก็หลงไปอีกเจ้าค่ะโอ้ยมันยังปฏิบัติแบบเด้อแบบเก่าที่มันหลงอยู่เออเราฝากตั้งนานทำไมมันยังใช้ชีวิตประจำวันการปฏิบัติยังเหมือนเดิมเลยมันยังไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนความเห็นเพราะว่าเราสังเกตมาหลายวันแล้วแม้แต่ไม่ได้ถามไมค์เนี่ยแต่เราก็สังเกตเจ้ามาหลายวันมันแช่มันจมแล้วปฏิบัติแบบเดิมจมแล้วก็เอาตัวเราลอยเออพอจมก็ว่าตัวเราจมพอลอยก็จะเอาตัวเราลอยจมจมเลยลอยจมจมเลยลอยจะไปยังไงเนี่ยหลายสิบปีแล้วเนี่ยจนอายุมากขึ้นแล้วก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมเลยอ้าวพอจมก็ไม่อยากให้จมอยากให้เราตัวเราลอยขึ้นมาพอตัวเราลอยขึ้นมาก็พยายามจะประคองรักษาให้ตัวเราลอยไว้ไม่ให้จมพอจมก็หงุดหงิดโมโหพยายามปรับให้มาลอยแล้วก็จมแช่ง่วงมันก็วนอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยอันนี้มันไม่เปลี่ยนความเห็นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เปลี่ยนความเห็นผิดโว้ยไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมีธรรมะมงคล8มันต้องสัมมาทิฏฐิไม่มีตัวเราจมไม่มีตัวเราลอยหรอกตัวเราไม่มีเป็นแรกสัพเพธัมมานัตตาไม่มีตัวตนเราจมไม่มีตัวเราลอยไม่มีตัวตนเราจะต้องถูกทำลายไม่มีตัวตนของเราจะไปทำลายมันมีแต่สังขารกับเกิดดับในวิสังขารมีแค่นี้แน่ธรรมชาติอะทำไมมันจมจมเลยลอยจมจมเลยลอยอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็เกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอยู่นั่นแหละปฏิบัติในทางที่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานมันเดินทางนอกมรรคอะไม่เห็นเหรอเนี่ยโยมก็ไปสังเกตว่าทำไมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เลยก็เพราะว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เปลี่ยนความเห็นมันเลยพอไม่เปลี่ยนความเห็นการปฏิบัติอ่ะมันก็เลยปฏิบัติแบบเดิมมาหลายสิบปีแล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวมันผิดมันต้องเปลี่ยนความเห็นก่อนตัวตนไม่มีสัพเพธัมมานัตตาตัวตนที่เที่ยงไม่มีหรอกมันมีแต่สุญญตาอนัตตามีแต่สังขารเกิดดับในวิสังขารมีแค่นี้แน่ถ้าเข้าใจนี้ถูกทุกอย่างมันก็จะแก้ไขได้หมดเลยใช่ไหมตอนนี้ก็การปฏิบัติมันก็ปฏิบัติถูกแล้วแหละก็ปฏิบัติเพียงปฏิบัติที่มันในร่างกายจิตใจเราในธรรมชาติในจักรวาลมีแค่ธรรมชาติแค่สองอย่างคือสังขารคือสิ่งเกิดดับได้กับธรรมชาติของวิสังขารคือไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายมันก็มีอยู่แค่นี้อะธรรมชาติอะร่างกายเป็นสิ่งเกิดดับจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสิ่งเกิดดับผู้ดูผู้รู้ก็เป็นสิ่งเกิดดับแต่สิ่งเกิดดับทั้งหมดนี้มันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันมีแค่นี้แน่ในจักรวาลเราอ่ะมีความว่างจักรวาลว่างเปล่าจักรวาลอนาขอบเขตไม่ได้เนี่ยแล้วมีธาตุรู้ตัวอยู่ในความว่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมันก็อยู่ในความว่างแต่ธาตุรู้เนี่ยมันเนื้อเดียวกับความว่างจักรวาลเลยมันไม่เกิดไม่ดับแต่ความว่างจักรวาลเราตามองเห็นได้แต่ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นเนื้อมันรวมอยู่กับความว่างจักรวาลเรามองมันไม่เห็นเอาอายตนะทั้ง6ไปสัมผัสมันไม่ได้รู้มันไม่ได้พวกมีตาทิพย์หูทิพย์พวกกายทิพย์ก็รู้มันไม่ได้พวกมีกายหยาบกายทิพย์ก็จะรู้ได้เฉพาะที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและก็ธาตุอากาศที่เป็นความว่างสามารถตามองเห็นแต่ธาตุรู้ที่รวมอยู่ในทุกธาตุที่มันไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันได้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏและรู้ว่าตัวธาตุธรรมชาติของมันเองไม่มีอะไรปรากฏอันนี้ไม่มีใครรู้มันได้หรอกมันไม่เอาอายตนะไปรู้ไม่ได้นอกจากธาตุรู้กับธาตุรู้ที่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ที่มันพ้นจากอวิชชาจึงรู้กันได้โยมสังเกตว่ามันเวลาสุขจะทำอะไรมันมีความตั้งใจทุกครั้งเลยมันเป็นนี้ทุกทีเลยค่ะตาเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็ฟังเราไม่รู้เรื่องเว้ยไอ้น้อยที่ไปฟังไปไงว่าฟังไม่รู้เรื่องโยมไม่รู้เป็นอะไรโยมทำอะไรโยมชอบเอาตัวไปตั้งโยมเอาตัวไปตั้งโยมชอบไปตั้งใจเอาตัวไปตั้งชอบไปตั้งใจเอาตัวไปตั้งอันนั้นมันเป็นสังขารหรือวิสังขารแล้วเป็นสังขารเอาสังขารก็ปล่อยเป็นสังขารเขาให้รู้จักไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำอะไรแล้วไม่ให้ไปไล่ดับอะไรเดี๋ยวๆๆส
ังตั้งหลายนานหลายปีมายังไม่รู้เรื่องเลยทำไมเป็นแบบนี้วะตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่มันมีว่าสังขารก็ไม่ใช่ว่าไล่ดับสังขารไม่ให้มีว่าต้องไปจัดการอะไรกับสังขารก็สังขารก็เป็นสังขารวิสังขารก็เป็นวิสังขารมันเป็นธรรมชาติอยู่ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยในจักรวาลก็มีแต่สังขารกับวิสังขารคือสิ่งใดเกิดจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาสิ่งนั้นดับหมดสิ่งใดเกิดสิ่งใดไม่มีแล้วมีขึ้นมาสิ่งนั้นเสื่อมไปสิ้นไปดับไปไปสู่ความเสื่อมความดับหมดสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ตายธรรมชาติมีแค่นี้แน่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็สังเกตเอาสิไอ้ไหนเป็นสิ่งเกิดดับไอ้ไหนเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับไอ้สิ่งเกิดดับได้ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งไม่เกิดไม่ดับไอ้สิ่งไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ใช่สิ่งเกิดดับมันก็มีธรรมชาติสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งเกิดดับเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้อายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจตามองเห็นรูปถ้าเป็นรูปมันก็มองเห็นแม้แต่ความว่างของจักรวาลเนี่ยความว่างภายในร่างกายจิตใจเราเนี่ยที่เป็นธาตุอากาศเนี่ยมันก็เอาตามองเห็นไอ้ความว่างมันจึงไม่ใช่ธรรมชาติไปเกิดไม่ดับแต่มันเป็นธาตุรู้ที่รวมอยู่ในความว่างรวมอยู่แต่สามารถแทรกซึมในทุกธาตุในร่างกายจิตใจของพวกท่านก็มีธาตุรู้หมดดังนั้นไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุที่อมตะมันไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไปรวมอยู่ในธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ตายที่เป็นอมตะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ดังนั้นบุญวาสนาบารมีพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะของพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระสาวกก็ไปรวมอยู่ในธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยเพราะว่าธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นธาตุรู้แจ้งมันก็มีรวมบารมีอยู่ในนั้นเลยพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระสาวกตายไปแต่ขันธ์5ธาตุขันธ์อายตนะนั้นดับแต่ธาตุรู้ท่านพระองค์ไม่ดับไม่ดับเพราะเป็นธาตุหลักของทุกชีวิตธาตุรู้หรือเรียกว่าพุทธะเนี่ยที่รู้แจ้งเนี่ยไม่มีตัวตนรูปลักษณ์เนี่ยมันอยู่ในพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระอรหันตสาวกในเราด้วยและในปุถุชนในสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยทั้งหมดมีธาตุรู้เป็นธาตุหลักอยู่แต่มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นกายหยาบมันมีธาตุรู้แล้วก็รวมธาตุดินน้ำลมไฟอากาศอีก5ธาตุมารวมเป็นชีวิตของกายหยาบแต่ถ้ามันเป็นในพวกไอ้กายที่อะไรมันก็เป็นไปรวมกับพลังงานไปขึ้นของพลังงานไปแต่ไอ้พวกกายทิพย์เนี่ยเทพธิดาอินพรหมยมยักษ์นาคุดเหมือนแต่พวกเราที่ฝึกตาทิพย์ได้มันมองเห็นได้แต่ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็มองได้ขึ้นพลังงานที่เป็นกายทิพย์แต่มันมองธาตุรู้ไม่ได้ไม่เห็นนะตาทิพย์ก็มองไม่เห็นนะมันมองธาตุรู้ที่เป็นเดิมแท้ยมทูตยมบาลก็เอาไปลงโทษไม่ได้เนี่ยมันเลยพ้นจากภพทั้ง3เพราะว่ามันพ้นจากกรรมก็เพราะว่ากรรมให้ผลก็ไม่รู้จะไปให้ผลใครที่ไหนเพราะมันหายไปมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่ามันหายสาบสูญมันกลายเป็นธาตุรู้ที่อยู่ในธรรมชาติที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยอายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูใจมันก็รู้ได้แต่อาการรู้ได้แต่อารมณ์รู้ได้แต่อาการรู้ได้แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ประตูตาก็รู้ได้แต่รูปประตูหูก็ได้รู้ได้แต่เสียงประตูจมูกรู้ได้แต่กลิ่นประตูลิ้นรู้ได้แต่รสประตูกายจับต้องได้แต่สิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ประตูใจรู้ได้แต่อาการแต่ธาตุรู้ไม่มีอาการปรากฏไม่มีเกิดดับไม่มีแสงสีไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมันได้แต่รู้อย่างเดียวแต่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรเลยจึงไม่สามารถเอาอายตนะไปรู้มันได้พวกมีกายทิพย์มีฤทธิ์อเดชอภิญญาสูงที่สุดมองได้แค่สังขารเกิดดับแต่ไม่สามารถมองเห็นธาตุรู้ที่มันเป็นของบริสุทธิ์ได้พวกเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุปพยายมบาลหรือพวกเชิญวิญญาณไม่ว่าสวรรค์ชั้นใดก็เอาไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์นั้นพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ยท่านสิ้นอวิชชาที่มาห่อหุ้มสิ้นอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงเนี่ยที่เป็นคลื่นพลังงานมาห่อหุ้มธาตุรู้ว่าธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยมันก็พอสิ้นแล้วก็เลยมองไม่เห็นแล้วธาตุรู้แต่ถ้ายังมีไอ้พวกอวิชชาอยู่อวิชชากิเลสตัณหาอุปทานอยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีเมฆเป็นคลื่นพลังงานที่มาสั่งสมกันแล้วมาหุ้มธาตุรู้ไว้ไอ้ที่ยมทูตยมบาลเขามาลากเอาไปได้มันไม่เขาเห็นจากนี่เนี่ยไอ้ที่มันห่อหุ้มไปแต่ไอ้ธาตุรู้ไม่เห็นหรอกเขาเห็นไอ้ที่มันห่อหุ้มธาตุรู้มันก็เลยยกไปทั้งยวงเลยเอาไปลงโทษไปรับบาปข้อกรรมหลวงตาเจ้าคะตอนยังทำงานอยู่เนี่ยบางทีเรามีความวุ่นวายมากแต่บางครั้งเราสึกเราแก้ปัญหาด้วยใจที่มันสงบนิ่งอันนี้มันใช่ไม่ใช่มันเอาสังขารไปเอาสังขารหมายสังขารยึดสังขารไว้อย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยว
เอ๊ะทำไมมันงงได้ไงวะไอ้น้อยนี่ไม่อ่ะอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะมันใช่อันเดียวกับอันนั้นมั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยเจ้าค่ะไม่ใช่มันงงมันงงงงเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเราจะอธิบายไงวะเราก็พยายามยกตัวอย่างไม่รู้กี่ตัวอย่างมันงงเว้ยเนี่ยในร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันเหมือนกับมีคู่แฝดเหมือนเนี่ยมันก็มีในร่างกายจิตใจเราก็มีทั้งสังขารกับวิสังขารในวิสังขารเนี่ยมันคือมันชื่อมันอ่ะมีชื่อสมมติเยอะวิสังขารเนี่ยไอ้สังขารเนี่ยมันชื่อเดียวแต่อาการมันเยอะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองขอให้มันมีอาการแสงสีมีภาพนี้มีอะไรก็เรียกว่าสังขารหมดมีเป็นสสารเป็นพลังงานเป็นความว่างเป็นรูปเป็นนามเรียกว่าสังขารหมดส่วนวิสังขารเนี่ยมันคือธรรมชาติที่มันไม่มีอาการอย่างเดียวเลยสังขารมันมีอาการหลากหลายมีชื่อเรียกมากมายชื่อของมันเนี่ยถ้าละเอียดละเอียดเนี่ยมันโอ้โหมากมายมหาศาลจำไม่หมดหรอกพวกพระพิธามก็เรียนไปเรียนท่องจำอาการมันไปเรียนชื่อตามท่องจำอาการมันแต่เวลาพอมันเกิดขึ้นในใจจริงๆกับไม่รู้อะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิสังขารแต่เขาจำอ่ะเขาจำอาการแม่นแล้วไปสอบได้เพราะเขาเรียนตั้ง 8-9 ปีเรียนจำอาการเนี่ยเรียนจำชื่อแต่พอเขาพบอาการมันจริงๆเขากลับไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคือไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเหมือนว่าเขาท่องจำคนในโลกนี้ได้ว่ามีคนชื่ออะไรบ้างแต่เขาพบคนนั้นจริงๆเขากลับไม่รู้จักตอนนี้เราไม่รู้จักมันมั่วเราไม่รู้จักสังขารกับวิสังขารมันมั่วเลยตอนนี้เรียนรู้เฉยๆแต่ไม่รู้จักขออนุญาตได้ไหมคะจริงไอ้ตัววิสังขารมันคือที่มันรู้ซื่อๆแต่มันรู้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ดีอะไรมันต้องสังเกตมันเหมือนแฝดเหมือนเนี่ยไอ้คู่แฝดเหมือนเนี่ยไอ้แฝดหญิงเหมือนแฝดชายเหมือนเป็นคู่แฝดเหมือนแฝดแท้เหมือนกันมากเลยมีเด็กอยู่2คนเนี่ยเป็นคู่แฝดหญิงอ่ะเรามาอยู่ที่นี่ตั้ง5ปีแล้ว5 6ปีแล้วเวลาเด็กมันยังใส่บาตรอยู่ประจำเนี่ยแต่เมื่อไหร่เด็กมาคนเดียวก็ยังจำไม่ค่อยได้เลยว่าพี่หรือน้องวะเนี่ยแต่ถ้ามันมาพร้อมกันเนี่ยก็จะสังเกตออกว่าเป็นพี่หรือน้องนอกจากวิธีสังเกตเรายังไม่รู้เลยว่าจะใช้วิธีใดมันต้องสังเกตอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไปสังเกตจะใช่ล่ะจะคิดเอาคนไหนเป็นพี่วะคนไหนเป็นน้องสมมุติว่าไอ้คนพี่ชื่อว่าสังขารไอ้คนน้องชื่อว่าพี่สังขารเราก็ต้องสังเกตหน้าตาสังเกตพฤติกรรมสังเกตอาการมันว่าอันไหนอ่ะแบบนี้เรียกว่าสังขารแบบนี้เรียกว่าวิสังขารก็สังเกตเอาไอ้คนพี่ชื่อว่าสังขารไอ้คนน้องชื่อวิสังขารอย่างเงี้ยมันมาคนละทีจำไม่ค่อยได้แต่ถ้ามันมาพร้อมกันสังเกตออกแต่โชคดีอ่ะสังขารกับวิสังขารเนี่ยสังขารมันเกิดดับอยู่ในวิสังขารมันอยู่คู่กันเสมอสังขารมีสังขารเกิดดับก็ต้องมีวิสังขารมีวิสังขารก็ต้องมีสังขารถ้าตราบใดที่พระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกยังไม่ดับขันธปรินิพพานน่ะมันก็ต้องมีคู่กันสังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารนอกจากสังเกตเรายังไม่รู้วิธีใดเลยแล้วต้องสังเกตอย่างเดียวแหละถึงจะรู้ว่าไหนเป็นสังขารไหนเป็นวิสังขารพอสังเกตออกแล้วก็อ๋อสังขารมันคือแสดงกิริยาแสดงพฤติกรรมมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พยายามจงใจตั้งใจเจตนาจงใจตั้งใจดิ้นรนค้นหาพยายามอย่างงู้นอย่างนี้ได้มันเป็นสังขารทั้งนั้นต่อให้มันกระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกก็เพื่อมแบกแต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งมีความคิดมีอารมณ์มีอาการอะไรก็ตามเนี่ยเจ็บปวดพอใจไม่พอใจอะไรก็ตามจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาเรียกว่าสังขารหมดจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาเรียกว่าสังขารหมดแต่วิสังขารเนี่ยมันไม่มีตลอดการเป็นอมตะไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะมันไม่มีลวดเลยแต่สังขารเนี่ยมันมีทั้งสสารพลังงานความว่างแสงสีคลื่นเสียงคลื่นพลังงานไฟฟ้าคลื่นพลังงานประจุไฟฟ้าคลื่นพลังงานแม่เหล็กโลกจักรวาลเนี่ยมันเป็นสังขารหมดในร่างกายจิตใจเราทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสังขารเกิดดับหมดหรือจะเรียกว่าร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ไอ้ผู้รู้นี่ก็เป็นจิตเป็นจิตก็เป็นสิ่งเกิดดับหมดมันเกิดดับอยู่ในวิสังขารที่เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏอันนี้ธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันลวดเดียวเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานมันก็ไม่มีอวสานนั้นมันเป็นอมตะแต่สังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดมันก็มีแค่นี้2อย่างอ่ะ
มันก็สังเกตไม่ยากเราสังเกตเอาที่ในใจเราเนี่ยอันไหนเป็นสังขารก็อย่าไปยุ่งกับมันมันก็จะไปพบใจที่ไม่สังขารเองไอ้ใจที่ไม่สังขารเนี่ยเขาเรียกนิพพานเราก็จะรู้ว่านิพพานเป็นนิพพานสังขารเป็นสังขารนิพพานเป็นนิพพานมันก็อยู่คู่กันเนี่ยไม่ใช่เราอ่ะเป็นนิพพานแต่เพราะความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราของเราที่เราจะไปยึดเนี่ยมันเป็นสังขารเพราะว่าไอ้ใจที่บริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์อ่ะมันปรุงเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้ไอ้ที่ปรุงได้มันต้องเหมาเข่งยกให้เป็นสังขารเพราะว่าธรรมชาติมีแค่สังขารกับวิสังขารเพราะนั้นไอ้ความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราอยากได้เราอยากได้นิพพานเราอยากนิพพานเราอยากพ้นทุกข์เราอยากพบใจเราอยากได้ใจที่เป็นวิสังขารแต่ไอ้เราอยากได้เราอยากได้มันเป็นสังขารแต่ใจอ่ะมันรู้ว่าเราเป็นสังขารแต่ใจอ่ะมันรู้ว่ามันน่ะไม่สังขารมันใจเป็นธาตุรู้แต่มันไม่มีอะไรปรากฏมันรู้ว่ามันน่ะเป็นวิสังขารแต่ไอ้เราเนี่ยเป็นสังขารมันก็เบาเข่งเราเป็นสังขารไปมันก็ไม่อะไรกับเราเราก็พบใจเมื่อใจเป็นความไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันก็เลยไม่เอาใจไปยึดสิ่งใดให้ทุกข์ใจไอ้ที่เราทุกข์ใจอยู่ทุกเนี่ยเราเอาใจเป็นสังขารแล้วเราพยายามเอาสังขารมาเป็นใจมันเลยทุกข์อยู่เนี่ยมันมั่วสลับไปสลับมากับหัวกับหางมั่วมากเลยธรรมชาติมันก็มีมันอยู่อย่างนั้นแหละใจก็เป็นใจสังขารก็เป็นสังขารใจมันสังขารไม่ได้มันเป็นวิสังขารแล้วมันก็ทุกข์ไม่ได้ไอ้ที่ทุกข์ได้มันเอาสังขารที่เป็นที่มันปรุงแต่งเคลือบไอ้วิสังขารมาเอาไปยึดขันธ์5มันก็ยึดไม่ได้ไอ้จิตเดิมแท้มันยึดไม่ได้ไอ้ที่ยึดมันคือไอ้อวิชชาความโง่ความไม่รู้ความจริงนี้มันหุ้มมากับจิตเดิมแท้แล้วมันก็เอาไอ้อวิชชาเนี่ยไปยึดไอ้ขันธ์5มันยึดตัวมันเองไม่ได้ไอ้จิตเดิมแท้มันยึดตัวมันเองไม่ได้มันงงตรงไหนวะเนี่ยรู้สึกว่างงตรงที่ว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารตอนให้สังเกตอ่ะเจ้าค่ะก็ให้สังเกตค่ะให้รู้เราไม่สังเกตเราจะรู้ไงไอ้แฝดเหมือนนะไอ้คนไหนเป็นคนไหนอ่ะเรายังคิดไม่ออกเลยทำไมสังเกตอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าก็ต้องบริกรรมเลยตั้งแต่บริกรรมแล้วจิตสงบแล้วก็แยกส่วนที่เป็นสังขารทิ้งไปก่อนกายมันหยาบที่สุดแล้วบริกรรมให้จิตสงบเดี๋ยวก็ต้องเอาใหม่เลยต้องลื้อใหม่เลยลื้อการปฏิบัติใหม่หลายปีแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันตายฟรีแล้วว่าเจ้าตายฟรีมันต้องลื้อใหม่เลยบริกรรมให้จิตสงบก่อนพุทโธ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 ให้จิตสงบก่อนพอจิตสงบแล้วแยกผมขนเล็บฟันหนังด้วยเองกระดูกตับไตเส้นน้อยเส้นใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจโยนทิ้งมันทำความรู้สึกให้โยนทิ้งไปบนแผ่นดินเพื่อมันกลับคืนสู่ดินมาจากดินกลับคืนสู่ดินเราตายแล้วก็ต้องเผาเราเป็นกิเท่าธุลีต้องกลับคืนสู่ดินพระพุทธเจ้าปัจเจกเจ้าท่านสาวกปุถุชนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็ต้องพอตายแล้วมันก็เน่าคืนสู่ดินส่วนธาตุน้ำก็เอาไปทิ้งในทะเลซะให้เป็นกลับคืนสู่ธาตุน้ำธาตุลมหายใจเขาออกก็ทิ้งคืนอากาศไปธาตุไฟก็คืนความร้อนเป็นคลื่นพลังงานความร้อนก็คืนอากาศไปคลื่นพลังงานความร้อนไปมันก็มีแค่นี้แน่ธาตุอากาศก็เป็นความว่างธาตุรู้ก็ไม่มีตัวตนหรอกมันก็ไปคืนไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุรู้มันก็เป็นของธรรมชาติหมดไม่มีอะไรของเราเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของพุทธเจ้าของอะไรเลยแต่มันเคยอยู่ในร่างของพุทธเจ้าธาตุรู้เนี่ยมันก็เลยรู้เรื่องที่เกี่ยวกับพุทธเจ้าสร้างบารมีมาก็รวมอยู่ในธาตุรู้เนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าพระหลังสาวกก็มีสร้างบารมีมาก็รวมอยู่ในนี้แน่รวมอยู่ในธาตุรู้นี่แน่แต่ไออาสวะกิเลสมันอยู่ที่จิตอวิชชามันไม่ได้อยู่ในธาตุรู้มันจิตอวิชชามันจึงสิ้นจิตอวิชชาได้มันจึงสิ้นอวิชชาได้แต่เมื่อสิ้นอวิชชาไปแล้วบารมีก็มารวมอยู่ในธาตุรู้เนี่ยเดี๋ยวมันงงเว้ยเดี๋ยวเราพูดช้าก็ไม่เป็นพูดเร็วหมายความว่าหลวงตาให้บริกรรมให้ใจสงบก่อนแล้วก็เริ่มพิจารณาเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันยึดแต่ตัวเองมันเลยปฏิบัติฟังแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่เห็นว่าตัวเองเป็นสังขารเกิดดับไม่เห็นว่าตัวเองก็เป็นสังขารเกิดดับมันเห็นมันเอายึดที่เองตัวเองก็ตั้งไว้แล้วเอาตัวเองไปหานิพพานเอาตัวเองไปหาธาตุรู้มันก็กลายเป็นว่าเอาสังขารไปหาวิสังขารหาให้ตายมันก็วนอันเนี้ยเราจะเอาตัวความมีอ่ะตัวเราเป็นความมีเป็นความปรุงแต่งเราจะไปหาความไม่มีได้ไงเพราะว่าไอ้ความไม่มีอะไรปรากฏมันรวมอยู่ในทุกธาตุก็จริงแต่เราหามันไม่ได้ไงตาเราก็เห็นได้แต่ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุอากาศแต่ธาตุรู้เราจะมองมันไม่เห็นเอาหูไปดมมันเอาหูไปฟังมันก็ไม่ได้จมูกไปดมมันก็ไม่ได้เอาลิ้นไปเลียก็ไม่ได้เอากายไปจับต้องมันก็ไม่ได้เอาประตูใจไปรู้มันไม่ได้เพราะประตูใจมันรู้ได้แต่สิ่งที่มีคือมีอาการแต่ธาตุรู้มันไม่มีอาการนะเราจะเอาอะไรไปหามันล่ะนี่โยมน้อยกําลังจะเอาขันธ์5เอาสังขารไปหาใจที่เป็นธาตุรู้ที่มันไม่มีอะไรปรากฏแล้วมันจะหามันได้ไงมันมั่วเดี๋ยวมันกลับด้านเว้ยไอ้ใครมาช่วยเราที่บาช้าๆใจเย็นๆมองเห็นอ๋อ
เอาไปชี้ปุ๊บก็แล้วกันนะจะอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยเดี๋ยวโอ้ยสังเกตยังไงได้เป็นสังขารได้เป็นใจใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารน่ะเอาละเอียดหน่อยเราพูดเร็วเว้ยเราเห็นว่ามันง่ายนิดเดียวเลยธรรมชาติมีแค่นี้มีแต่สังขารก็มีสังขารไม่มันจะมียากเลยเรียนยากกว่านี้อีกโอ้โหเราเรียนกฎหมายท่องมาตราเป็นพันเป็นหมื่นมาตราเราใช้ทุกวันกฎหมายมากมายมันต้องท่องจำมากกว่านี้อีกไอ้นี่มีแค่สังขารกับวิสังขารสองอย่างเนี่ยมันทำไมมั่วมากเลยงงมากเลยเอ้ามันมีคู่แฝดอยู่คู่เดียวในร่างกายจิตใจเราสังขารกับวิสังขารมีแค่เนี้ยเมื่อพบวิสังขารเสร็จแล้วผู้ใดพบใจที่เป็นวิสังขารก็พบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานมันก็มีแค่เนี้ยพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานก็ใจมันมีเป็นวิสังขารนอกนั้นเป็นสังขารหมดมีใจหนึ่งเดียวนั่นแน่ที่เป็นวิสังขารนอกนั้นเป็นสังขารหมดมันก็มีแค่นี้นะเรียนในมหาวิทยาลัยมันจำท่องจำมากกว่านี้อีกกว่าจะจบมาได้ไอ้นี่มันมีแค่สองอย่างเองสังขารกับวิสังขารพบวิสังขารแล้วก็พบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานก็มีแค่นี้ไม่เห็นยากอะไรเลยเราเลยพูดเร็วเว้ยช่วยพูดกระจายละเอียดหน่อย